โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับแล้วนี้นะครับผมก็จะมาสอนการเติมนะครับกิฟต์โค้ดมาครับนะครับหรือว่าพีแพดการ์ดเองที่ท่านผู้ชมได้ไปซื้อจากร้านลิชช็อปมานะครับก็โอเคมาขั้นแรกนะครับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็สมัครไปเลยที่รีจิสเตอร์ตรงนี้นะครับก็กรอกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับจำไว้ด้วยนะก็สำหรับตัวผมแล้วนะครับมี user อยู่แล้วนะครับหรือว่ามีอยู่แล้วนะครับก็ทำการล็อกอินมาเลยนะครับผมสั่งไว้แล้วนั่นเองนะไปเลยเอาไปก่อนรหัสผิดโอเคพิมพ์ใหม่พิมพ์ใหม่กดล็อกอินไปนะครับก็ขั้นแรกนะครับเขาจะมีให้ยืนยันอีเมลตรงนี้นะครับเพื่อจะมีปุ่ม redeem code นะครับหรือว่าพี่แพทการ์ดขึ้นมานะครับสำหรับผมยืนยันแล้วก็กดเข้าไปนะฮะก็นะครับผมมาพูดถึงก่อนนะครับกิฟต์โค้ดมาครับกับพี่แพทการ์ดมันต่างกันยังไงนะครับก็กิฟต์โค้ดมาครับนะครับก็จะมีภาษาอังกฤษด้วยตัวเลขด้วยนะครับก็มีหลายตัวเลยทีเดียวนะครับมี2แบบให้ดูนะฮะก็นะครับพี่แพทการ์ดนะครับก็จะเป็น10ตัวนะครับตัวเลขหมดเลยนะครับสำหรับตัวผมได้พี่แพทการ์ดมานะครับก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกจะเติมได้ทั้งคู่แหละนะคลิกเติมเข้าไปเลยนะฮะรีดิมโป๊ะคลิกครับไม่คลิกอ่ะนะครับเขาก็จะตรวจสอบนะครับว่าเราสุ่มมั่วไหมนะครับเมื่อเราไม่สุ่มมั่วนะครับเขาจะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เราใส่ชื่อตัวละครลงไปนั่นเองนะครับก็สำหรับตัวผมทำให้น้องนะครับตอนนี้ก็มาสีนอนพิมพ์เลยนะครับแล้วก็เช็คดูนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับได้นะครับเราก็ติ๊กถูกแล้วก็สร้างกันไปเลยนะครับก็เย็ดนะฮะโอเคครับก็แค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับไม่ง่ายไม่ยากเลยทีเดียวนะครับเราก็ได้ไอดีแท้นะครับถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับใครมาใช้ชื่อเราไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเรามีหลักฐานนะนะครับก็ยากอย่างเดียวคือน้องต้องเก็บเงินนะครับก็สามารถไปซื้อได้นะครับที่ร้านลิช็อปเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเกมสตรีมหรือว่ากิฟต์โค้ดไมค์ครับนะครับก็สามารถซื้อได้เลยนะครับราคาถูกจริงๆนะครับอันนี้ผมได้รับมาจากร้านลิช็อปนะครับก็คลิปนี้สนับสนุนด้วยลิช็อปนะนะแค่นี้เราก็ไปเล่นเลยนะครับตามเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ได้หมดนะครับไม่เซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเซิร์ฟเวอร์ไทยอะไรได้หมดแล้วนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับแวะเข้าไปอุดหนุนร้านลิช็อปหน่อยก็แล้วกันนะครับก็นะเกมถูกจริงๆนะครับกิฟต์โค้ดก็ถูกจริงๆนะครับผมขอแนะนำเลยนะครับไม่โกง 100% โอเคครับคลิปหน้านะครับผมก็จะมาสอนซื้อของนะครับซื้อเกมซื้อกิฟต์โค้ดในร้านลิช็อปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาแค่นี้บาย